นี่นี่ช่วงนี้เรียนเป็นยังไงบ้างอ๋อผมออกมาทำงานแล้วครับไม่ได้ต่อมหาลัยเสียดายโอกาสจริงๆเช่นเช่นช่วงม.หกเป็นไงบ้างวะเรียนหนังสือหนักหรือเปล่าอ๋อคือเราออกมาทำงานตั้งแต่ม.สามเนี่ยจริงดิโหแล้วมึงจะหางานอะไรทำได้วะเช่นเช่นทำไมแกไม่เรียนต่อล่ะระวังอนาคตแกจะหางานไม่ได้นะแล้วถามแกหน่อยถ้าเรียนไปแล้วไม่เจอสิ่งที่ชอบจะทำยังไงล่ะอีพีก็เรียนต่อไปจนกว่าจะจบแล้วค่อยหาสิ่งที่ชอบไงง่ายๆเลยนะเพื่อนรักเสียเวลาหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าผมจบแค่ม.3แล้วออกมาทำงานเลยใช่ครับผมออกมาทำงานตั้งแต่ม.3โดยที่เพื่อนทุกคนต่างแยกย้ายกันไปเรียนที่ต่างๆถามว่าสิ่งที่ผมทำมันผิดไหมไม่คงจะประมาณว่าแล้วแต่คนจะคิดว่ามันถูกหรือผิดผมไม่ใช่อัจฉริยะอย่างไอน์สไตน์ผมไม่ได้พิเศษผมแค่คนธรรมดาคนนึงที่คิดว่าแม่งโคตรเสียเวลาชีวิตเลยและระบบการศึกษาห่วยมันล้มระบบการศึกษาไม่ได้สอนให้หาคำตอบด้วยตัวเองแต่กลับสอนให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดใน4ข้อหรือไม่ก็อาจจะ5ผมมีคำตอบของตัวเองและไม่ชอบการถูกบังคับให้อยู่ในกรอบการอยู่ในกรอบสำหรับบางคนมันอาจจะดีสำหรับเขาแต่ไม่ใช่ผมแล้วคนนึงอ่ะทำไมผมถึงดรอปเรียนเป็นคำถาม 60% ของคนที่คุยกับผมเป็นคำถามที่ผมมักจะตอบกลับไปว่าจะเอาสูตรคณิตศาสตร์ไปคำนวณเส้นรอบวงของขนมจีนเหรอถ้ามันเอาไปใช้ในชีวิตได้แหละผมก็คงจะเรียนต่อไปอย่าเพิ่งลงไปพิมพ์ด่ากันฟังผมก่อนผมไม่แค่คนธรรมดาไม่ใช่ด็อกเตอร์คำนวณขนาดแก้วน้ำเรื่องนี้มันไม่มีฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดบางคนทำตามระบบการศึกษามาตลอดแต่พอมาทำงานที่ฝันไว้กลับรู้สึกว่าไม่ชอบก็มีโรงเรียนได้ให้อะไรกับผมมากมายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแย่ๆสังคมแห่งซวยถูกครูด่าว่ายังไม่ถึงวัยที่จะทำงานเอาเรื่องเรียนให้รอดก่อนขนาดพื้นที่ให้แสดงความสามารถในการวาดรูปหรือทำการ์ตูนเนี่ยก็ยังโดนด่าว่าไร้สาระนี่แหละครับโรงเรียนให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับผมผมรู้สึกดีใจมากที่ผมได้ออกจากระบบแบบนั้นผมตัดสินใจที่จะลาออกด้วยเหตุผลที่ว่าผมเบื่อการนั่งเรียนและทางพ่อแม่ก็ให้การสนับสนุนในวันแรกหลังจากได้จบม.3ผมหางานทำลองหาไม่ว่าจะเป็นพนักงานเซเว่นพนักงานพิซซ่าและงานที่เป็นแนวพนักงานอื่นๆแต่ทำไงได้พ่อผมแนะนำว่าอย่าไปทำเลยเพราะมันเป็นงานที่เหนื่อยและได้เงินไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ส่วนตัวไม่เคยเป็นพนักงานบริการแต่ผมก็เชื่อพ่อตัวเองวันแรกผ่านไปตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่12กว่าผมนั่งหมกอยู่แต่กับบ้านไม่รู้จะทำอะไรดีนั่งเล่นเกมวนไปอีพีผมหาทางให้กับตัวเองครั้งแรกมันจะยากหน่อยผมเป็นฟรีแลนซ์ที่รับงานสารพัดไม่ว่าจะออกแบบทำงานต่อรับงานคนอื่นตัดต่องานต่อไปนี้คุณเรียกผมว่ากินโทกิผมก็ไม่โกรธอะจริงๆสารพัดแบบทุกอย่างจริงๆผมทำไปเพื่อหาเงินในช่วงนั้นสุขภาพผมค่อนข้างที่จะแย่มากแย่กว่าตอนนี้อีกใครคิดไม่ออกก็คงจะเหมือนพระเอกเรื่องฟรีแลนซ์แหละเรื่องนั้นคือเรื่องจริงของคนทำงานฟรีแลนซ์เลยหลังจากได้ทำงานฟรีแลนซ์หลายๆปีเข้าผมก็รู้สึกว่ามันไม่เวิร์กเลยช่วงไหนที่ไม่มีลูกค้าเลยนั่นคือนรกมาม่าที่ผมชอบเรียกมันว่าไม่มีเงินใช้เลยต้องต้มมาม่ากินไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แถมงานก็น่าเบื่อซ้ำซากจำเจลูกค้าสั่งแก้งานหน้าหงุดหงิดไม่มีความเป็นตัวของตัวเองในงานไหนเลยอันไหนลูกค้าว่าสวยสำหรับผมคือกูว่าที่อะไรวะเนี่ยใครที่ตอนนี้กำลังเปิดAdobeหรือขายคอมมิชชั่นอยู่มักจะเข้าใจความรู้สึกของการแก้งานบางคนน่ารำคาญจนต้องคืนเงินเข้าไปก็มีอ่ะคือการยกเลิกงานด้วยเหตุผลที่ว่าคุยกันไม่รู้เรื่องกับงานน่ารำคาญเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอย่าไปทำตามผมแค่อินดี้ผมหันมาทำ YouTube เพราะต้องการความแปลกใหม่ให้กับชีวิตเริ่มแรกผมเริ่มอัดเกมลงและพยายามเป็นเกมเมอร์ที่ต้องมีคนรู้จักให้ได้ใช่ครับผมดับไฟของตัวเองตั้งแต่ลงคลิปเกมไป12คลิปด้วยความที่ว่างจัดผมเลยหันไปทำเว็บตูนตอนนี้คุณก็น่าจะเริ่มคุ้นแล้วแหละผมเริ่มร่างเว็บตูนขึ้นมาเรื่องหนึ่งเรื่องนั้นชื่อว่า After Beginning of the Universe ชื่อมันยาวไปตัดให้สั้นๆดีกว่า After the Universe After Universe มันก็ยาวไปอยู่ดีว่ะAfterwards นี่แหละสุดยอดซึ่งเรื่องนี้จะทำเป็นแนว Undertale AU จักรวาลที่สมมุติขึ้นจากเกม Undertale ผมทำมาเรื่อยๆและทำ YouTube ควบคู่ไปด้วยนั่นคือช่อง Afterwards A Story ที่มีไว้สำหรับทำ Animation Meme และทำเนื้อหาอื่นที่เกี่ยวกับ Afterwards แถมยังเป็นช่องที่รวมความผิดพลาดในชีวิตผมนั่นก็คือซีรีส์ How to Not มะเร็งที่ใช้ Animatic กับภาพประกอบเป็นการเล่าเรื่องที่เมื่อผมกลับไปดูผมพบว่ามันค่อนข้างที่มีเนื้อหาด้านลบและกลายเป็นตาบาปของผมก็ทำไปเรื่อยๆนั่งวาดรูปทำแอนิเมชันมีมวนไปทำคลิปล้อเลียนแอนิเมชันมีมคนอื่นที่รู้จักกันผมเบื่อชีวิตที่ซ้ำซากผมเริ่มหมดไฟจนมีคลิปหนึ่งซึ่งเป็นคลิปที่จุดประกายไฟของผมจนลุกโชนอีกครั้งแบบเฟรมไคเซอร์นั่นก็คือคลิปแมลงของเรียวพีซมันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยน่าร้องอ่ะผมเลยทำคลิปแรกออกมาในปีนั้น
นั่นก็คือคลิปผัดที่มีเนื้อหาล้อเลียนทั้งเลสและเรียวพีทซึ่งหัวข้อผัดเนี่ยก็ดันเป็นสิ่งที่ผมเป็นจริงๆซะด้วยหลังจากคลิปแรกกระแสตอบรับค่อนข้างจะดีมากผมเลยลองทำคลิปที่2ออกมานั่นก็คือคลิปก๊อปผมเริ่มสนุกผมเริ่มรู้สึกว่านี่แหละสิ่งที่โคตรเจ๋งผมไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนี้มาก่อนเลยผมทำคลิปทำไปได้เพื่อนใหม่ได้เจอเรียวพีทนมสดเพื่อนเล่นดอทได้รู้จักกับ KK ฮอนคูได้พี่ซีวะที่คอยสนับสนุนและให้คำปรึกษาทั้งวาฟ้าเนยม่อนคุณแซบโบไอต้าเจมนาวาแมวซื้อบื้อและคนอื่นๆที่ผมอาจจะไม่ได้กล่าวชื่อมาในตอนนี้ผมรู้สึกดีมากและขอบคุณทุกๆคนในตอนนั้นรวมถึงครอบครัวของผมที่คอยสนับสนุนผมมาตลอดคนที่ดูอยู่ตอนนี้ทุกๆคนทำให้ผมมายืนอยู่จุดนี้และรวมถึงโรงเรียนที่มอบความคิดในการลาออกให้กับผมถ้าผมไม่ได้ลาออกในวันนั้นก็จะไม่มีทั้งคนดูและผมในวันนี้ถ้าตอนนี้ผมยังเรียนอยู่ล่ะตอนนี้ผมจะกำลังเป็นนักศึกษาที่ได้เรียนจบไปแล้วทุกคนจะไม่ได้เห็นผมมาพูดในทุกๆคลิปผมจะนั่งทำงานประจำหรืออาจจะนั่งตกงานอยู่ที่บ้านแล้วเริ่มหันมาทำ YouTube คุณจะได้เห็นผมในอีก2ปีข้างหน้าและอาจจะไม่ได้ทำคอนเทนต์แอนิเมชันบ้างที่พวกคุณอาจจะได้เป็นส่วนน้อยที่ได้ดูผมเพราะผมช้าไป2ปีแล้วคุณล่ะตอนนี้คุณลองเลือกทางของตัวเองดูแล้วยังนี่คือประสบการณ์ในการดรอปเรียนของผมทั้งหมดเรื่องที่ได้ฟังมาทั้งหมดจะสามารถเป็นทางเลือกให้กับคุณได้ตอนนี้ขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วล่ะเอาคลิปนี้ให้พ่อแม่คุณดูให้เขารู้ว่าระบบการศึกษาในปัจจุบันให้อะไรกับเด็กถ้าโลกนี้มีแต่คนในระบบได้คะแนนเต็มทุกวิชาเป็นหมอเป็นด็อกเตอร์เป็นครูกันหมดจะไม่มีคนเก็บขยะและจะไม่มีนักวาดจะไม่มีคนขายผักผลไม้โลกนี้มันจะสมดุลได้ด้วยความแตกต่างเพราะมันคือสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงสวัสดีครับผมเชนคนดีคนเดิมผมมาเพื่อบอกกำกับในความคิดของผมว่าการศึกษาไทยมันไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่แถมพูดความจริงก็ไม่ได้โดนด่ากลับมาอีกว่าอดเก่งอย่างที่ผมว่าไปผมมีวันนี้ได้ก็เพราะทุกๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้สำหรับใครที่ยังหาทางของตัวเองอยู่ก็ค่อยๆคิดไปทำให้ได้ทุกๆอย่างแล้วมาดูอีกทีว่าชอบมันแค่ไหนผมจะคอยเอาใจช่วยทุกคนที่ยังหาทางของตัวเองอยู่เชื่อผมสิไม่ช้าก็เร็วเดี๋ยวก็เจอก็เหมือนคำที่ผมมักพูดประจำแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็วกับคลิปที่ต้องมีมุกเยอะเหมือนนี้แน่ๆ